หยียบเท้าเข้าไปใช่ก้าวใกล้เข้าไปผู้ชายไม่เป็นไรผู้ชายไม่เป็นไรแต่งเมียมากี่บาทเออประเพณีครับผมว่าก็7.50 บาท7.50 บาทเหรอเงินใช่ไหมนี่อะไรเงินนี่น้ำส้มป่วยครับผมทุกคนล้างหน้าได้ครับผมน้ำส้มป่วยทุกวันพระนี่คือภรรยาจะทำให้อ๋อน้ำส้มป่อยภรรยาจะทำให้สามีทำให้ดูเลยได้ป่ะทุกวันพระล้างหน้าครับผมทุกวันพระมานั่งคุยตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปรถนะมานั่งนี่ไม่ใช่คุยต่อไม่ได้เลยคือเราจะน่าถือเป็นประจันหลักของคนเรียนจุดเทียนเป็นทางหลังสงกรานต์อ๋อหลังสงกรานต์ในพรรษาจุดด้วยปะไม่จุดค่ะไม่จุดอ๋อแต่บางคนคือว่าเขาจะจุดแบบว่าเดือนนี้คือว่าป่วยเยอะมีไม่ดีอะไรเงี้ยคือเขาจะจุดหลายครั้งอยู่มีเคาะมีความรู้สึกว่าจะทำแล้วรู้สึกสบายใจคือเป็นประเพณีเป็นประเพณีความเชื่อว่าทำอย่างนี้แล้วเราจะดีขึ้นอยู่ดีทำมาหากินรุ่งเรืองเหมือนเราอะไรรู้สึกไม่ดีไปทำสังฆทานเนี่ยใช่นี่คือเราที่บ้านเราทำปีละครั้งคือถ้าสามีก็คืออายุเท่าไหร่ก็สามีต้องชี้มาทางนี้อย่าชี้มาเดี๋ยวมันจะหลงคนก็ดีคือเราจะให้อายุปีเกิดให้อาจารย์สามีก็อายุเท่าไหร่ลูกสาวก็เท่าไหร่ลูกชายก็เท่าไหร่คือเขาก็สะดอกเคราะห์สะดอกเคราะห์ไปผูกดวงนะโอเคคือความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อแล้ว7.50 บาทยังอยู่ไหมเจ็ดบาทแต่ลองเล่าด้วยเป็นยังไงเจ็ดบาทห้าสิบคือว่าเราชอบกันใช่ปะคะแบบว่าเราต้องไปให้ท้ายคนในหมู่บ้านอ่ะคือมันเป็นสักขีพยานสักขีพยานไปให้เขาแล้วก็คือเขาจะไปที่เจดีย์นู่นแหละค่ะเจดีย์คือท้ายมันเป็นสันเจ้าพ่ออะไรสักอย่างเลยไปทำพิธีระหว่างบ่าวสาวคนนี้นะชื่อกอแล้วก็ชื่อขอว่าได้การแล้วนะได้การแล้วนะได้การแล้วคือว่าเป็นพยานหลักฐานดูแลเขาด้วยว่าเขาไม่ได้ทำแบบสิ่งสกปรกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนต้องได้ก่อนแล้วค่อยจ่ายใช่ไหม7.50 บาทไม่ใช่ค่ะแต่ก่อนได้ความถึงมากคือว่าทำพิธีก่อนแล้วค่อยกลับมาได้ค่ะมันต้องทำพิธีทุกอย่างค่อยกลับมาได้ค่ะสมัยก่อนนะแต่ว่าสมัยเด็กสมัยนี้ก็ได้ก่อนแล้ว7.50 บาทก็ไม่จ่ายจ่ายค่ะคือว่าถ้าเป็นถ้าพ่อแม่รู้ต้องมาทำพิธีหรือแม่จะได้กันแล้วอะไรก็แล้วแต่7.50 บาทห้าเล่มดอกไม้ห้าดอกดอกไม้ห้าดอกค่ะแล้วก็น้ำส้มปล่อยแก้วโอ้โหแค่นั้นน่ะแค่นี้เองเหรอเดี๋ยวคืนนี้มีอีกมั้ยเนี่ยฮะพอมีเหลือมั้ยผมให้15บาทไม่แต่15บาทนี่ให้2คนนะแบ่งกันแบ่งกันทุกวันนี้ก็เขาอยากถือไม่ทุกวันนี้ก็ยัง7.50 บาทจริงเหรอเหมือนเดิมแล้วมีคนอื่นที่ไม่ใช่กะเหรี่ยงเรายอมรับมั้ยถ้าได้กะเหรี่ยงต้องทานตังก็เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าเนินกะเหรี่ยงหรือไม่กะเหรี่ยงคนไทยเอาไม่ได้เขาก็ไม่ได้ถือแต่ว่าจัดได้การที่ไหนก็ได้คือว่าต้องมาทำพิธีที่บ้านต้องมาทำที่บ้านเจ็ดบาทห้าสิบไปคนลกเจ้าที่เจ้าทานอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะ7.50 บาทนี่เราทำเตรียมเทียนเตรียมดอกไม้น้ำส้มปล่อยได้เงินค่ะ7.50 บาทก็แค่นั้นก็อยู่กันได้เลยใส่ผ่านแค่ทำพิธีแต่ว่าต้องแต่งบางคนก็คือมีต่างก็ไม่แต่งก็ได้แต่ว่า7.50 บาทก็ต้องทำแต่ว่าฝ่ายผีนะคือ7.50 บาทนี้เป็นเขาเรียกว่าไหว้ผีไหว้อะไรแต่ว่าเงินเรียกร้องนี่ก็อาจจะสินสอดอีกต่างหากสินสอดแพงที่สุดเท่าไหร่แต่ว่ากินเหรียญนี้เขาไม่ได้ถือว่าเขาไม่ได้จังกล่าวว่าคนนี้ต้องมาฝ่ายชายต้องมาให้ผู้หญิงแบบว่า200,000-300,000ไม่มีค่ะไม่มีแล้วแต่ว่าตกลงกันว่าเราแต่งกันแล้วคือต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่50,000-1,200,000หนึ่งสองแสนอะไรอย่างเงี้ยใช้ในเพื่อจะมาทำพิธีแต่ถ้าว่าเป็นฝ่ายชายคือไม่ต้องไปที่ฝ่ายเจ้าสาวแต่ว่าเรามีลูกสาวแต่ว่าเจ้าบ่าวคือต้องมาหาอ๋อก็ประมาณนี้ไทยเราก็เหมือนกันเจ้าบ่าวแล้วตอนแต่งเนี่ยเราแต่งชุดยังไงแต่งชุดของชุมชนใช่ไหมแต่งชุดค่ะแล้วแต่บางคนก็เอาชุดไทยก็ได้ชุดไทยก็ได้บางคนก็เอาชุดพื้นบ้านก็ได้พื้นบ้านที่ค่าตัวแพงหรือว่าค่าสินสอดแพงที่สุดเท่าไหร่ไม่ค่อยมีสินสอดไม่เท่าที่รู้ค่าจัดเลี้ยงอ่ะค่าจัดเลี้ยงประมาณค่าจัดตัวจริงก็หลายแสนอยู่หลายแสนโอ้
ัดเลี้ยงแล้วผู้ช่วยเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะหมูสองตัวก็เยอะนะตอนนั้นอ่ะเพราะว่า20 ปีที่แล้วอ่ะก็ตอนนั้นอ่ะโล35 บาทค่าตัวถูกไปป่ะหน้าตาก็ดีเวลาไม่เวลานี้ยังเป็นไป5,000 กว่าบาทเฮ้ยเดี๋ยวไม่ดีให้ดูที่ลูกชายลูกชายหล่อจบไม่ได้เห็นแล้วก็กระเหลี่ยงมีเมียได้กี่คนมีเมียได้คนเดียวครับนี่คือเมียที่เราเก็บเอาไว้ครับผมแล้วเมียที่ไม่ได้เก็บอ่ะก็ไม่อยู่เชียร์แล้วความแตกเสร็จแล้วไม่ไหวแล้วการที่ทำให้ความแตกยังไงนี่ยังไงเราต้องกลับบ้านเก่าใช่ครับบ้านเก่าใช่ต้องกลับมาที่บ้านที่เดิมที่เดิมครับผมที่เดิมใช้คำว่ากลับบ้านเก่าชูเทาลานอลาเลปะปุความเมื่อ